เนี่ยดูดีใช้ได้นะใช่ไหมดีไซน์คลิปทีวีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องดีไซน์ก็จะมาทำข้าวหนูแบบแบบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับช่วงพาลูกเข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูยอดฮิตกันค่ะนั่นก็คือเมนูอะไรคะเมนูช็อกโกแลตบาร์โกโก้นึบค่ะคือเห็นเขาฮิตกันมากเลยใช่ไหมในยูทูบนะคะทุกคนแล้วน้องดีไซน์เขาอยากลองทำบ้างนะแม่เดี๋ยววันนี้แม่จะพาลูกเข้าครัวมาทำเมนูโกโก้นึบกันยาฮูเดี๋ยววันนี้เราจะลองเอามัชเมลโล่เนี่ยมาทำด้วยเป็นไส้มันโอเคไหมคืออันดับแรกเขาบอกว่าให้เราทำไงนะแต่งก่อนใช่ปะต้องหันนักเกมเพราะว่าเมื่อวานนักเกมทำแล้วนะคะทุกคนนักเกมเป็นผู้รู้นมก่อนใช่ไหมหรือว่าโคโก้ก่อนก็ได้นมนมเทนมลงไปน้าบอกว่าเคล็ดลับคือให้เอานมไปใส่ในโคเวฟแป๊บนึงนะคะให้มันแบบอ่อนๆละลายมันจะได้ผลเข้ากับโกโก้ง่ายแต่ว่าเราดับเลยเนาะเพราะเราจะลองทำนิดเดียวก่อนอะถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยไปเข้ามาเกลือก็ได้ค่ะอันนี้ใส่คนเลยค่ะคนไปเรื่อยๆก็คืออันนี้เราจะใส่อัตราส่วนประมาณว่าให้มันหนึบๆใช่ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวๆนิดนึงแม่ช่วยค่ะนักเรียนบอกว่าถ้าให้ถูกจริงๆคือเราต้องรองโกโก้ก่อนค่ะทุกคนประมาณว่าเหมือนร่อนแป้งแต่น้าบอกช้าไปเพราะเราใส่ไปแล้วมันก็จะเป็นเม็ดหรือเปล่าลุ้นกันไม่เป็นไรเนาะนิดหน่อยแล้วก็ไปแช่ช่องฟรีซนะคะประมาณ 15-20 นาทีก็คือรอให้มันแข็งก่อนแล้วเอามาปั้นเป็นลูกๆแล้วก็ชุบด้วยผงโกโก้อีกทีนึงแต่นี้เดี๋ยวเราจะลองทำไส้มัชเมลโล่ก่อนลองดูว่าถ้าเรายังไม่ไปแช่ตู้เย็นมันจะได้ไหมมาให้เขาลองก่อนนะถ้ามันได้นะเดี๋ยวเราทำถ้าจะทำเป็นช็อกโกแลตสดๆก็หยิบออกมาแล้วก็มาปั้นเป็นลูกโกโก้แล้วก็มาชุบเป็นแข็งใช่ไหมค่ะแต่ว่าเราต้องเอาโกโก้อันนี้ไปแช่ท่องฟิตก่อนถ้าเราจะทำแค่โกโก้เดียวนั่งอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็คลุกไปได้ไหมเขียวติดถุงมือ oh no ทำได้ไหมโอ้ไม่คุ้มเขาควายชิมเลยชิมเลยเหรอเนี่ยดูดีใช้ได้นะชิมเลยไหมลูกอะถ้าเวิร์กเดี๋ยวเราก็ทำเลยว้าวก็อร่อยไหนดูไส้สิดูไส้อุ้ยน่ากินไหนถ้างั้นเดี๋ยวก่อนโกโก้ขมเหรออ๋อถ้าโกโก้ขมเราก็ไม่ต้องเคลือบเยอะป่ะนี่ชิมป่ะอร่อยข้างนอกมันขมนิดนึงอ่ะขมหรอแม่ว่าไม่ขมนะที่ซ้ายอร่อยอ่ะแล้วพอกลับไปข้างในอ่ะมันเมลโล่มันหวานไงลองกันแล้วแม่ว่ามันอร่อยอ่ะได้เลยชิมหน่อยทำอีกด้วยป่ะลุยหนูเป็นแผนกคุกนี่ไหมเดี๋ยวแม่ชุบให้ใครไหมอันนี้ชุบยากใครชอบกินมาร์ชเมลโล่แบบไหนนะลองดูนะคะทุกคนเอาหัวใจบ้างมุ่ยด้วยก้ามมือเต็มที่เต็มที่เลิศเ
ขอบอกว่าถ้ามีท่านักเกมและชิมนักเกมต้องชอบ ใช่ไหมดีไซน์ใช่ไหมอ้าวทำไปชิมไปเลยเหรอเป็นไรอ่ะจมละจมเข็ดเสื้อค่ะอร่อยมากที่สุดในโลกถ้าไม่เก็บไม่ชิมอ่ะช็อกโกแลตทีโอ้โหนี่ของเราก็เสร็จแล้วนะคะโกโก้หนึบไส้มัชเมลโล่ว้าวส่วนอันนี้เป็นโกโก้หนึบโกโก้ล้วนอันนี้เป็นอันที่นักเกมทำไว้เมื่อวานนะคะนี่เดี๋ยวเราออกมาอันนี้ขนาดเราแช่แข็งไว้1คืนแล้วนะก็คือมันก็ยังปั้นได้นะเห็นมั้ยทุกคนถ้าเราอยากให้มันสวยงามใช่มั้ยเราก็มาปั้นอีกรอบนึงได้ลูกปั้นให้มันกลมๆอ่ะโอ้โหมือปั้นให้มันกลมๆแล้วก็ไปคลุกโกโก้ใหม่เนี่ยโอ้กลมบ๊อกนี่พอปั้นแล้วเราก็ไปคลุกกับผงโกโก้ใหม่ก็ได้ได้เหมือนกันว้าวเนี่ยอะเสร็จละเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนการชิมดีกว่าว่าแบบไหนอร่อยกันเนาะหนูยังไม่เสร็จเลยคุกก่อนดอกไม้เป็นดอกไม้เฮ้ยเป็นตัวอะไรอะโอลาฟอะต่อไปเอาโกโก้หัวโอราปุดมาเมโลโกโก้มัชเมโลมาอย่าให้ล้มอันไหนให้ทุกคนดูหน่อยค่ะอันนี้คือโกโก้หนึบที่เป็นแบบโกโก้ล้วนเลยใช่ไหมไม่มีไส้ก็คือไส้โกโก้เห็นไหมเป็นไงอร่อยไหมคะแบบนั้นอ่ะเหนียวมันแช่เย็นไหมไงไม่โอ้โหยืดได้ด้วยมามาชิมแบบนี้มั้งโกโก้หนึบมัชเมลโล่นี่แหละคือฟันยักษ์แม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้หนูชอบแบบนี้เหรอแล้วลูกอร่อยอ่ะไส้มาร์ชเมลโล่ข้างในมันหวานไงแล้วมันตัดกับโกโก้ข้างนอกอ่ะก็คือกำลังดีเลยอ่ะแม่ดูตัวอะไรเป็นไงคะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยแต่ทานเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวไอแล้วก็ทานเตะต้องเลยนะแป้งฟังโอเคไปเดี๋ยวบ๊ายบายทุกคนไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีไซน์จะไปแบ่งน้องนานากับพี่นิชากินด้วยใช่ไหมแล้วพี่กระฟูพี่ได้ถ้าพี่กระฟูมาเนาะไปเดี๋ยวรอไปใส่ตู้เย็นไว้นี่ก็ลองทำดูนะคะเนาะเผื่อบ้านไหนง่ายๆเผื่อบ้านไหนอยากลองทำให้ลูกทานนะคะนี่ง่ายๆเลยแค่ใช้ผงโกโก้กับนมข้นหวานแล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็คือซื้อมัชเมลโล่มาแค่นั้นเองอร่อยดีโอเคค่ะสำหรับวันนี้แม่กุ้งกับน้องดีไซน์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยบ๊ายบายหางปลาบ๊ายบายจุ๊บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องดีไซน์ด้วยนะคะ